ใส่พริกเข้าไปพี่น้องเอ้ยใส่เกลือเข้าไปผงนัวพอประมาณเนาะพี่น้องเนาะใส่หลายใส่ข้าวคั่วน้ำปลาใส่หลายแซ่บหลายใส่หลายขมหลายพี่น้องเอ้ยใส่บักเน่าหน่อยนึงใส่มันหอมกินบักเน่าพี่น้องเพราะว่ามันกลมกล่อมดีเอากูเหลียกกูเหลียกเข้ากันเลยเป็นไงโอ้หอมห่วยสุดยอดขออนุญาตนี่เด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตใส่เขียงหน่อยก่อนบ่มีน้ำเนาะพี่น้องเนาะก่อยแห้งแซ่บก้อยแห้งครับผมมื้อนี้ก้อยแบบแห้งๆเหนียวๆเนี่ยไปน้อยไปน้องเอาเต็มเคียงเลยมื้อนี้มาพี่น้องมาเฮากินข้าวแซ่บๆกันยังบ่แรงเด้อพี่น้องเด้อสิเป็นมื้ออึมครึมแนวเอาก็ได้เอาแบบบรรยากาศอึมครึมค่ำๆมืดๆมาพี่น้องมานี่ก้อยขมแซ่บๆเลยมื้อนี้ขาดบ่ได้พี่น้องเนาะก่อนจะกินคือเก่าตามประเพณีว่าจะทําของเปก่อนแดกครับผมอุ้ยคักหือเปกเอาไปกินยังก็แซ่บทํามาแล้วยุ่งหลายเลยพี่น้องทํามายุ่งหลายอ๋อฮะเห็ดนิ้วเหนียวกินง่ายหยำง่ายมีอังหากินกันครับผมโอ้แซ่บขนาดเลยคำมันเหมือดอ่ะหอมเดียวก็ต้องเพียงเพียงผมว่ามันเพียงหอมเสร็จแล้วมันหอมThank you.
มันเหมือนไปตุ้มแขกทางคนเกิดมาตุ้มมาเลยหลายชื่อให้โอ้เห็ดแบบเหนียวแซ่บไปหรอจิตง่ายเนี่ยเพื่อนมากินข้าวเขียงนุ่งหลายข้ามมาที่กินข้าวโมแดงได้พี่น้องเดินงานมาหาโมงแล้วพี่น้องเนาะฝนเกิดมาตกเบิดมือบ่นเต่าใช่หรือเขาว่าใบแก้มมันๆผมว่านั่นอยู่จังบอกว่าฝาดThank you.
ันนี้ผักไผ่ที่เขาจะเอิ้นผักไผ่ผมน่าจะเข้าใจว่ามันคือแนวไผ่เรือพี่น้องบอกของพ่อผมน้อยพี่น้องซื้อมาอีกสิบแบบขอซื้อเมื่อเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวพี่น้องหันขังหลังไฟสำหรับมือใหม่หัดกินก้อยหรือหัดกินดิบผมแนะนำให้ซอยเป็นละเอียดละเอียดมันกินง่ายน้องมันเหนียวหนุ่มในปากผมอำลำมันมาล้ำเขาล้ำเขาล้ำเหมือนบัวหวานมาพี่น้องเนาะมันคำขอค่ะข้าวเหนียวสองหัวบุยมเบิร์ดเอาข้าวเหนียวไปชิเบิร์ดควันพี่น้องตุ๋ยเข้าไปยังไงวะI'm not.
เงี้ยก็ไกวผักแป้วอย่างเขากันครับเขาเงี้ยว่าต้องยังรสดิบเขาติดมือเฮ้ยพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยมือคนเรียนงานเนาะเขาว่าเรียนเบียดเรียนงานเขาติดมือไปไม่แก่แล้วผมว่าอันนี้ไหนเป็นขี้นกข้าวๆเนี่ยว้ามันกินบ่ลงเหรอพี่น้องเอ้ยขี้นกก็คักแล้วเบิ่งแล้วกินซุ่มซี่ซุ่มหาไว้พี่น้องทุกเมืองเอาพี่รองมาคลิปนี้มือนี้เนาะพี่รองเนาะเอาไว้ซ้ำเนี่ยพี่รองไอ้คำเดียว
มันเนี่ยไม่เห็นหน้ากันเลยเด้อพี่น้องนะพวกเนี่ยโอ้ยขอโทษขออภัยกับผมคําเดิมงานมาคําแล้วพี่น้องมื้อนี้บ่มีอยู่เอาคลิปหน้าเฮาไปพอดใหม่แล้วพี่น้องเด้อว่าได้เบิ่งคลิปหน้ากับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวโรงงานคนนี้เด้อครับผมทางช่องเป็กก่อนแดกครับผมสําหรับมื้อนี้เป็กก่อนแดกขอกล่าวมาสวัสดีครับโอ้ยิ้มพี่น้องยิ้มๆ